วันนี้เรามีโดนัทเทมปุระมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชนวดจนก้อนโดเนียนก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมและคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ6นิ้วพันแป้งโดนัทกับตัวกุ้งสดปอกเปลือกให้รอบจากนั้นนำไปชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบจัดโดนัทเทมปุระลงในจานเสิร์ฟบีบด้านบนด้วยสลัดครีมโรยหน้าด้วยสาหร่ายและไข่กุ้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโดนัทเทมปุระแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ